สวัสดีค่ะเพื่อนเพี่ๆน,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 น้องๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะในเรื่องของอ่าพืชผักหรือว่าต้นไม้สวยๆงามๆที่พี่จอยอ่าเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพื่อนๆสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าอ่าทําไมนะคะอ่าต้นไม้ใบหญ้าที่พี่จอยปลูกทําไมไม่มี อ่าอรอยเจาะหรือว่าพวกแมลงกัดกินเลยนะคะเขียวจะจีสวยงางมากๆวันนี้พี่จอยก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอมีปัญหาในเรื่องของตอนเย็นจะมีแมลงเยอะๆนะคะในเรื่องของแมลงหรือว่ายุง มแมลงสัตวเล็กๆต่างๆนะคะช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเย็นแถวบ้านพี่จอยก็จะมีมากมีมากมากเลยนะคะพอเย็นลงโพเพนะคะยุงก็จะมาตัวใหญ่มากยุงก็จะมาอ่าจากไหนไม่รู้นะคะเขาก็จะมาอ่าเกาะตามต้นไม้ใบหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นมแมลงวันนะคะมแมลงหวีมแมลงวันนะคะหลายอย่าง ทีนี้พี่จอยก็แก้ปัญหานะคะแก้มานานแล้วด้วยนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะไล่ยุงเฉยๆนะคะเป็นว่าเขาก็ไล่แมลงทุกอย่างที่มากัดกินต้นไม้ด้วยนะคะก็คือสุมไฟนะคะสุมไฟไล่แมลงนะคะสุมแบบนี้ทุกเย็นนะคะสุมไว้อ่าช่วงสั้นๆนะคะช่วงโพเพช่วงที่อ่า จะมืดไม่มืดอะไรประมาณนี้พี่จอยก็จะตั้งไว้สักประมาณอ่าไม่ถึงชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ว่ายุงหรือว่าแมลงต่างๆเขาก็จะไม่อยู่นะคะเขาได้กลิ่นของควันไฟเขาก็จะไปหมดเลยนะคะ,ะที่พี่จอยสุมไฟตรงนี้นะคะไม่ได้สุมธรรมดานะคะคือพี่จอยก็จะใส่ ใบตะไคร้หอมแล้วก็ใบเอ่อใบมะกรูดนะคะพี่จอยจะเอามาสุ่มด้วยนะคะเอ่อมาสุ่มแล้วก็จะหอมนะคะหอมในกลิ่นของเอ่อตะไคร้หอมแล้วก็ใบมะกรูดนะคะจะหอมไปหมดเลยนะคะแต่เราหอมแต่มแมลงไม่ชอบนะคะยุงไม่ชอบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ทำไมเพื่อนๆถึงถามว่าต้นไม้ใบหญ้าของพี่จอยไม่มีรูไม่มีรอยกัดแทะเลยของแมลงหรือว่าหนอนต่างๆเป็นเพราะว่าพี่จอยก็สังเกตทุกวันนะตอนแรกพี่จอยไม่รู้นะคะพอตอนหลังถึงได้รู้ว่าอ๋อคุณเฮียเขาบอกว่าเป็นเพราะเราสุมไฟไล่แมลงนะคะไล่แมลงทุกเย็นเลยนะคะต้นไม้ใบหญ้าก็เลยอ่าชอบนาอชอบชอบคือเจริญเติบโตงอง,งามนะคะ เพราะว่าไม่มีมแมลงมากวนไม่มีมแมลงอ่าไม่มียุงไม่มีอ่าแมลงวันไม่มีหนอนไม่มีอะไรมาตอมเลยนะคะเพื่อนๆจะดูนะคะต้นไม้ใบหญ้าสวยสดงดงามมากนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะที่พี่จอยอ่ามาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะก็ลองดูใครที่ อ,อยู่บ้านนอกเนาะพี่จอยก็อยู่บ้านนอกค่อนข้างอยู่บ้านนอกนะคะอยู่บ้านนอกอยู่อำเภอรอบนอกเนาะก็จะมีอ่าเขาก็ทําไร่ทํานานะคะเย็นมาก็จะมียุงอ่ามีแมลงต่างๆเข้ามานะคะเราก็จะกําจัดแบบนี้เลยนะคะทุกเย็นช่วงโพเพนะคะพี่จอยก็จะสุมไฟนะคะสุมไฟแล้วก็อ่า เอาตะไคร้ใบตะไคร้หอมแล้วก็ใบมะกรูดมาสุ่มด้วยนะคะแล้วก็ไล่นะคะเขาเราก็จะอ่าสุ่มประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็จะไม่มียุงหรือว่าแมลงอะไรมาตอมเนาะก็จะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะสมัยก่อนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็จะสุมไฟไล่ย,ยุงแบบนี้เนาะนะคะไล่แมลงต่างๆก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ้า อ่าอย่างพี่จอยก็จะวางใกล้ๆก,กับตัวอบตัวอบบอลสีด้วยนะคะแล้วก็จะวนคือจะหิ้วไปวางเป็นจุดๆไปเนาะนะคะต้นไม้ใบหญ้าสวยงามนะคะนี่คือเคล็ดลับดีๆที่พี่จอยมาบอกนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเป็นเพื่อนจ๋าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีจ้า